เรื่องมันยังไม่จบนะฮะใช่ค่ะมีตัวละครใหม่ เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะจากการเปิดเผยของคุณชูวิทย์ค่ะได้เปิดเผยตัวละครที่เป็นในดาบตารวจแล้วบอกว่าในดาบตํารวจคนนี้ค่ะเป็นในดาบตํารวจที่รวยที่สุดในประเทศไทยมีรถหรูถึง3าคันคเป็นรถตู้หรูมีรีสอร์ทถึง5รีสอร์ทค่ะแล้วในดาบตํารวจนายเนี้ยค่ะจะทําหน้าที่เป็นเหมือนคัดเอาตับเคลียร์แทนนายได้ส่วนแบ่งด้วย20%ทําซให้ตอนนี้มีเงินเป็นหลักพันล้านค่ะ นี่คือการออกมาเปิดเผยข้อมูลใหม่ของคุณชูวิทย์กมลวิสิ์นะคะดาบตำรวจในนี้ชื่อว่าดาบสอนเป็นมือขวาของนายพลจอจานใช้ชีวิตดูราเร่ร่รวยอย่างที่บอกก็คือมีทั้งรถหรูมีรีสอร์ทแล้วก็ทำหน้าที่รับเคลียร์เป็นคนที่เคลียร์พวกเงินสีเทาทุกเรื่องที่เข้ามาอย่างนายพลจอจานลองฟังเสียงคุณชูวิทย์ค่ะดาบสอนก็คือหน้าเสือ ดาบสอนเป็นดาบตำรวจที่รวยที่สุดในประเทศไทยรวยขนาดว่ามีเงินเกือบพันล้านมีรถเอาผาด3คันคันละสีและมีรีสอร์ทหที่ดาบตำรวจที่เป็นคนรับหน้าเสือเป็นคนเคลียร์รับเรื่องราวต่างๆเป็นตัวคัดเอาโดยตำธรรมเนียมจะถูกตัดค่าคอม20%พูดง่ายๆว่าถ้าตัวเองตัด20%แล้วยังรวยขนาดนี้ แล้วส่งให้นายเนี่ย80%เนี่ยจะรวยขนาดไหนดาบสอนถ้าคุณอยู่ในวงการเขาลองอ๋อกันเพราะเป็นดาบตำรวจคนเดียวที่รวยที่สุดในประเทศไทยคุณไปถามจากตำรวจด้วยการเองแล้วกันร,รู้จักดาบสอนไหม ส่วนกรณีของนายพลจอจานที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องธุรกิจพนันออนไลน์กับพันตำร,รวจโทวศวรรัตมุขคสกุลหรือว่าสารวัตรสัวซึ่งเป็นอดีตสารวัตรฝ่ายโยธาธิการสองกองโยธาธิการสังกัดกองโยธาธิการสำนักงานส่งกำลังบำรุงก็ยืนยันนะคะคุณชูวิทย์ดีนันว่าทั้งคู่สนิทกันจริงตั้งแต่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่โรงเรียนแล้วก็มาจนถึงการทำธุรกิจพนันออนไลน์ ที่มีกระแสข่าวว่าในผลจอจานโทรมาเคลียร์คุณชูวิทย์บอกว่าก็ไม่จริงนะคะแต่โทรศัพท์มาฝากข้อความกับเลขาของคุณชูวิทย์ฝากบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารวัตรสัวล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณชูวิทย์เองยังได้โพสต์ภาพในไอจีของสารวัตรสัว ก็จะเป็นภาพที่สาระวัตรสัวสวมเสื้อยสีขาวกางเกงยีนนั่งอยู่ที่หน้าอาคารโบราณแล้วก็เขียนข้อความบอกว่าตอนนี้เหมือนทำอะไรก็ผิดไปหมดแค่ลงรูปยังมีคนเอาไปตีความตีความผิดผิดถูกๆที่เงียบไม่ใช่ไม่สู้แต่ต้องใช้เวลาและกฎหมายพิสูจน์ตัวเองอย่าเพิ่งตัดสินเพราะฟังข่าวด้านเดียว เมื่อทุกอย่างพร้อมจะถแถลงชี้แจงทุกประเด็นและขอพื้นที่ข่าวทุกสำนักด้วยตอนนี้ให้ทนายเก็บข่าวไว้หมดแล้วถ้าไม่แก้ข่าวให้ผมผมก็ต้องรักษาสิทธิ์ของผมคุณชูวิทย์เองได้เขียนข้อความประกอบกับภาพนี้นะคะบอกว่าด้วยความตาดถนาดีเห็นสัวท่องเที่ยวรอบโลกอย่างมีความสุขคุณไม่ได้พึ่งทำผิดดอกจะต้องไปอดใจรอให้คุณเที่ยวเสร็จก่อนใช่ไหมท่านสารวัตรสัวผู้ร่ำรวยหากสังเกตดีด พวกใกล้ถึงจุดจบมักงัดเอามุกทีมทนายเก็บข้อมูลถูกฟ้องแต่เชื่อไหมท้ายสุดจบไม่สวยสักรายไม่ทันได้ฟ้องสื่อไหนแต่คนคู่ดันเข้าคุกซะก่อนเพราะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายคนพยายามโกหกเส้นเงินมันพันกันระหว่างคุณกับลุกเรื่องพวกนี้โกหกกันไม่ได้และเคลียร์ไม่ได้กับบิ๊กก้องรีบกลับมาววๆไปท่องเที่ยวทั่วโลกที่ไหนก็สู้ คุกพลาซ่าแถวงามวงหวานไม่ได้ที่นี่ Amazing Thailand หากไปรอบโลกมาแล้วขอเชิญแวะมาเที่ยวได้ผมเคยอยู่มาแล้วเอาสุภาษิตอดีตคนคุกอย่างผมไว้ใช้อยู่ให้เป็นเตียนให้พอรองให้ได้ใช้ได้หมดกับทุกพวกทำพนันออนไลน์นี่ฮะเต็มคาราเบลใช่ค่ะ น,ะะนี่คือคุณชูวิทย์ได้มีการโพสต์ไว้แบบนี้นะฮะเขาเรียกว่าคุณชูวิทย์เองก็ไม่ได้เกรงกลัวค่ะนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะคะที่ทางสารวัตรส,สัวได้มีการโพสต์เอาไว้ะคะนี่นะครับแต่ก็เชื่อว่าถ้าเกิดสารวัตรส,สัวกลับมาเนี่ยสื่อทุกคนเขาก็พร้อมที่จะ พร้อมที่จะเปิดพื้นที่ให้ใช่ค่ะนะฮะเขาพร้อมเปิดพื้นที่อยู่แล้วว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงต่างๆนานาน,าน,านะครับเพราะผมเชื่อว่าสังคมก็อยากฟังเหมือนกันว่ามันคืออะไรค่ะและจะเป็นยังไงนะฮะ